ไพรสษนไทยเปิดแคมเปญซีฟู้ดบ็อกซ์ส่งอาหารทะเลสดถึงหน้าบ้านสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับอัพสวิงเศรษฐกิจดีๆกับแอนชมพนุษย์พัทรคจีกันเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะแอนมีเรื่องราวของบริการดีๆจากทางบริษัทไพรสณนีไทยมาฝากกันด้วยค่ะก็เรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญนะคะสําหรับการบริการของบริษัทไพรสณนไทยค่ะ ที่เปิดตัวบริการฟิ l ส์โพสซึ่งเป็นการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด่วนภายใต้ความร่วมมือของบริษัทไพรสณนทย JWD และก็ Flash e x p r e s s นะคะที่จะมาร่วมกันส่งความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่หนุนผู้ประกอบการและพ่อค้าแม่ค้าอาหารทะเลสดอย่างเต็มกำลังค่ะพร้อมกับเปิดจุดรับส่งอาหารทะเลสดที่ตลาดลานโพนาเกลือจังหวัดชนบุรีนะคะเพื่อที่จะช่วยเพิ่มรายได้แล้วก็ช่องทางการขายสินค้ารวมไปถึงอำนวยความสะดวกให้กับผู้ บริโภคได้ซื้ออาหารทะเลสดจากทะเลในแคมเปญที่มีชื่อว่าซีฟู้ดบ็อกส่งความสดล้นกล่อง นำร่องจัดส่งฟรีถึงกรุงเทพและปริมณฑลนะคะก็จะมีอาหารทะเลสดใหม่3ขนาดด้วยกันค่ะขนาดแรกนะคะมีชื่อว่ายกทะเลค่ะราคา699บาทขนาดที่2ก็คือยึดทะเลนะคะ999บาทและขนาดใหญ่ที่สุดค่ะก็คือยักษ์ทะเลนะคะ1499บาทสามารถที่จะสั่งได้ง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์ thailandpostmart.com และไปรสีน์ทั่วประเทศนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27่ธันวาคมนี้เลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะบริษัทไปรสีน์ไทยเขายังสน,สนับสนุนผู้ประกอบการและร้านค้าที่ใช้บริการฟิลส์โพสด้วยโปรโมชั่นส่งท้ายปลายปีค่ะก็แค่ฝากส่งแบบแช่เย็นแล้วก็แช่แข็งตั้งแต่10ชิ้นขึ้นไปต่อครั้งนะคะก็จะได้รับส่วนลดทันที1 0ค่ะ และผู้ใช้บริการที่มีการฝากส่งเป็นรายเดือนและมียอดการใช้บริการตั้งแต่15,000บาทขึ้นไปหรือว่าจะมียอดใช้บริการตามที่กำหนดเอาไว้นะคะก็จะได้รับส่วนลดจากอัตราค่คาบริการปกติสูงสุดถึง20%อันนี้เนี่ยตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้ค่ะ และสำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะสั่งซีฟู้ดมารับประทานกันที่บ้านก็สามารถที่จะสั่งกันได้แล้วนะคะที่เว็บไซต์ thailandpostmart.com ค่ะที่นี่มาดูในเรื่องของความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC กันบ้างน,นะคะเมื่อวานนี้มีการประชุมบอร์ด e EEC กันโดยดรคณิตแสงสุพันเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะคะ ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะว,วันออกครั้งที่7ซึ่งมีนายสุพัฒนพง์พัน์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานค่ะโดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาความก้าวหน้าการดําเนินงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะว,วันออกหรือว่า EEC ที่สําคัญนะคะได้แก่ความสําเร็จ4โครงสร้างพื้นฐานหลักที่ประชุมกบอ,อนั้นได้รับทราบ การขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญค่ะจะเป็นโครงการร่วมลงทุนรัฐเอกชนหรือว่า PPP นะคะที่ทาง EEC นั้นได้ผลักดันให้มีการเซ็นสัญญาครบทั้ง4โครงการประกอบไปด้วยโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินสนามบินอุตภเธาท่าเรือมาตาพุธและแหลมฉบังมูลค่าลงทุนรวมสูงถึง654,921ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนภาคเอกชนนะคะ416,800ล้านบาทหรือคิดเป็น64%ส่วนการลงทุนภาครัฐอยู่ที่238,841ล้านบาทคิดเป็น36%ค่ะโดยภาคเอกชนจะให้ผลตอบแทนภาครัฐที่441,993ล้านบาทและรัฐจะได้รับผลตอบแทนสุทธิอยู่ที่213,52ล้านบาทค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีการรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EECI ค่ะซึ่งที่ประชุมนั้นได้รับทราบการดําเนินงานเตรียมความพร้อมด้านต่างๆซึ่งประสบผลสําเร็จอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมสนับสนุนอุตสาหกรรม4.0พัฒนาเกษตรสมัยใหม่กลุ่ม SME และความพร้อมพัฒนาบุคลากร,รด้านงานวิจัยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายค่ะ โดยภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญนะคะอย่างเช่นเมืองนวัตกรรมชีวภาพเมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเมืองนวัตกรรมการบินและอวกาศเมืองนวัตกรรมอาหารรวมทั้งการก่อสร้างกลุ่มอาคารโรงงานต้นแบบนวัตกรรมขั้นสูงต่างๆซึ่งเป็นฐานสำคัญของ EECI ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะและคาดว่าจะเปิดอย่างเป็นทางการได้ในเดือนพฤศจิกาย,ยนปีหน้า เพื่อสนับสนุนการจัดประชุมผู้นำเอเปที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพซึ่งก็จะเป็นการประกาศความพร้อมสนับสนุนการดึงดูดการลงทุนฐานนวัตกรรมขั้นสูงและจูงใจนักลงทุนทั่วโลกเข้าสู่พื้นที่ EEC ค่ะ นอกจากนี้ยังมีศูนย์จีโนมิกส์นะคะซึ่งได้มีการรับทราบความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบการแพทย์จีโนมิกส์ในพื้นที่ EEC ยกระดับให้ชุมชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขและแผนการขับเคลื่อนการรักษาแบบการแพทย์แ่นยํำโดยเร่งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนศูนย์บริการจีโนมิกส์ใน EEC และบริการที่เกี่ยวข้องค่ะโดยปัจจุบันสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสอบกอพอ,อ,อนะคะได้ลงนามในสัญญาจ้างและสัญญาเช่าที่บริการถอดรหัสพันธุกรรมกับกิจการร่วมค้าไทโอไมส์ o ix, เพื่อถอดรหัสพันธุกรรมประชาชน50 0 0 0รายในระยะเวลา5ปีและจัดเก็บเป็นข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยและเลือกการรักษาโรคที่ถูกต้องเป็นต้นแบบในพื้นที่ EEC เพื่อให้คนไทยทุกคนค่ะได้รับการวินิจฉัยโรคที่แม่นยำรักษาได้ตรงอาการไม่ป่วยหนัก และมีสุขภาพดีทั่วหน้าต่อไปในอนาคตค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพศ2566-2570นะคะซึ่งก็จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและร่างแผนพัฒนาฉบับที่13โดยมีเป้าหมายให้ไทยก้าวสู่การเป็นประตูการค้าการลงทุนศูนย์กลางคมนาคมและโลจิสติกของภูมิภาค เน้นสร้างความร่วมมือกลุ่มประเทศ CLMT v T, และจีนตอนใต้รวมทั้งรองรับการเติบโตของ EEC mm. ในอนาคต mm. เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางรางทางน้ำ mm. เชื่อมต่อการขนส่งสาธารณะระบบรางจากสถานีรถไฟความเร็วสูงสนามบินอุตภเณา mm. เชื่อมกับเมืองใหม่และแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มความสะดวกสบายให้ประชาชนในการเดินทางเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งค่ะ โดยจะมีกรอบการพัฒนานะคะก็คือการพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้าระบบรางและทางน้ําเป็นระบบหลักส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อโครงข่ายถนนปรับปรุงช่วงถนนอคอขวดแก้ปัญหาจราจรหลักใน EEC พัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมต่อพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ในิคมอุตสาหกรรมเมืองที่จะพัฒนาในอนาคตและสุดท้ายนะคะก็คือการใช้เทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะจัดการจราจรและการขนส่ง ซึ่งจะดําเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถระบบรางและทางน้ําเชื่อมต่อการขนส่งรูปแบบอื่นเพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้ายกระดับโครงข่ายคมนาคมรองรับการเดินทางของประชาชนอย่างไร้รอยต่อค่ะและยังเพิ่มสัดส่วนการเดินทางระบบสาธารณะส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรางและทางน้ําให้เข้าถึงพื้นที่หลักใน EEC และยกระดับโครงข่ายคมนาคมด้วยมาตรการเชิงรุกและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยระหว่างปี2566ถึง2570ช่วงการก่อสร้างจะเกิดการจ้างงานประมาณ20,000ตำแหน่งต่อปีนะคะและในปี2571ถึง2580ประมาณ12,000ตำแหน่งต่อปีค่ะลดความสูญเสียจากความล่าช้าในการเดินทางได้ประมาณ10.75ล้านบาทต่อวันหรือ3,900ล้านบาทต่อปีนะคะลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่5%ความสูญเสียลดลง100ล้านบาทต่อปี ยกระดับชีวิตด้วยระบบขนส่งที่ทันสมัยเชื่อมการเดินทางแบบไร้อรอยต่อเดินทางจากกรุงเทพถึงระยองภายในหนึ่งชั่วโมงลดมลภาวะในสิ่งแวดล้อมลดปัญหาการจราจรเพิ่มประสิทธิภาพถนนในพื้นที่จากความเร็ว65กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น70กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีเส้นทางรถไฟทางคู่เพิ่มขึ้น275กิโลเมตร ปรับปรุงการก่อสร้างถนนและขยายช่องทางมากถึง25เส้นทางภายในปี2570ค่ะและนั่น,นะะก็เป็นความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะคะมาดูในเรื่องของการสำรองเงินสดในช่วงเทศกาลปีใหม่กันบ้างค่ะทางธนาคารกรุงไทยนะคะเขาก็ได้มีการสำรองเงินสดเอาไว้รองรับความต้องการใช้ของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วค่ะ โดยธนาคารกรุงไทยแจ้งว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะธนาคารได้สำรองเงินสดเพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชนทั้งการใช้บริการที่สาขาและตู้ ATM ระหว่างวันที่28ทธันวาคมจนถึง3มกราคมปีหน้าจำนวน48,000ล้านบาทโดยเป็นการสำรองสำหรับเขตรกรุงเทพนะคะ8,000ล้านบาทและภูมิภาคอีก4ี่0มล้านบาทค่ะ เป็นการสำรองสำหรับสาขาธนาคารอีก8,000ล้านบาทและสำรองสำหรับตู้ ATM อีก40,000ล้านบาทอย่างไรก็ตามนะคะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็แนะนำให้ประชาชนนั้นทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยนั่นเองค่ะ ก็ได้ด้ียว่าเป็นการสำรองเงินสดรองรับความต้องการใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างเพียงพอกันเลยทีเดียวค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คืออัพสวิงในช่วงเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านทาง Facebook Fan Page และ YouTube c h anel n CS3 Thailand News นะคะรวมไปถึงส่งข้อความมาพูดคุยกดไลค์กดแชร์แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันชมพนุชพัทรกจีลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ